สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ G-Bot กลับมาอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีเกมบนมือถือมาแนะนำกันอีกแล้วครับถ้าใครนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบเกมจับคู่นะพัซเซิลแล้วก็ต้องมาลองเล่นเกมนี้กันครับกับเกมซูบะดะบูจะน่าเล่นแค่ไหนไปดูกันเลยครับซูบะดะบูครับเป็นเกมจับคู่ที่ให้เราเลือกตัวละครที่เป็นสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งมีให้เลือกมากมายตามที่เราชอบโดยแต่ละตัวก็จะมีพลังหรือคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันออกไปนะครับรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเหมือนกับเกมจับคู่ทั่วไปคือในฉากต่างๆนะครับจะมีสัตว์ออกมาให้เราจับคู่สัตว์แต่ละตัวก็จะมีสกิลของตัวเองนะครับเช่นเจ้าลิงยอร์กนะครับสามารถเรียกระเบิดได้1ลูกแซมหรือเป็ดก็สามารถระเบิดกลางได้ถึง5ช่องยิ่งสัตว์ค้าที่สูงขึ้นครับสกิลก็ยิ่งเก่งขึ้นความสนุกของเกมนี้นะครับอยู่ที่ได้การฝึกฝนฝีมือในการเล่นกันโดยต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุดยิ่งจับคู่ได้มากคะแนนก็จะยิ่งมากขึ้นนอกจากนี้นะครับความน่ารักของเกมสัตว์แต่ละตัวจะแสดงท่าทางออกมานะครับเมื่อเราทำการจับคู่ได้ถูกต้องหรือเมื่อเราจับคู่ผิดนะครับก็จะมีท่าทางแสดงออกมาทำให้เล่นแล้วไม่น่าเบื่อเหมือนเกมจับคู่ทั่วไปกราฟิกในเกมครับจะเป็นแบบ 2Dสีสันน่ารักทำออกมาได้สวยงามถือเป็นเกมจับคู่นะพัซเซิลอีกเกมนึงครับบน Android ที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนของตัวเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีส่วนใครที่อยากเล่นแบบจัดเต็มนะครับกับตัวละครที่น่ารักน่ารักตามที่ตัวเองชอบอาจจะต้องเสียเงินในระบบอินแอปกันสักหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มถ้าใครที่อยากท้าทายฝีมือหรือหาเกมน่ารักน่ารักครับบน Android มาเล่นก็ควรดาวน์โหลดเกมนี้เลยนะครับ G-Bot ขอแนะนำให้มาลองเล่นกันครับซึ่งตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ด้านบนนะครับหรือเซิร์ชซูบะดะบูนะครับใน Play Store ก็ได้ย้ำนะครับถ้าใครสามารถทำคะแนนได้สูงสุดเขามีของรางวัลมาแจกให้ด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเกมครับกับเกม Marvel Mighty Hero ครับรวมพลังเฉพาะกิจ Hero Marvel นั่นเองเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่มาต้อนรับกระแสของหนังที่กำลังจะเข้ากันบ้างซึ่งเป็นเกมแนวต่อสู้กันนะครับ Marvel Mighty Hero ครับเป็นเกมแนวต่อสู้สุดมันแนวแอคชั่น RPG สไตล์ของ Marvel โดยภายในตัวเกมนั้นผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ Marvel ครับที่นำโดยกัปตันอเมริกา Spider-Man X-Men Iron Manพอเทพเจ้าสายฟ้านะครับแล้วก็ฮักยักษ์เขียวนั่นเองรวมถึง Guardian of the Galaxy ไปด้วยนะครับซึ่งให้ผู้เล่นจะต้องรวมพลังทีมฮีโร่สุดแกร่งครับพร้อมออกตะลุยและทำภารกิจต่างๆบนจักรวาลตามเนื้อเรื่องของเกมนอกจากความสนุกที่ว่าแล้วนะครับ Marvel Mighty Hero ยังสามารถอัปเกรดตัวละครและเล่นออนไลน์ร่วมกับผู้เล่นอื่นๆได้ทั่วโลกอีกด้วยครับรวมถึงการสามารถปลดล็อกตัวละครฮีโร่ใหม่ๆก็ยังสามารถทำได้อีกเช่นกันสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็ดาวน์โหลดได้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับ2เกมบน Android ที่เรานำมาแนะนำกันซึ่งก็เป็น2สไตล์แล้วแต่จะชอบนะครับสำหรับปิดเทอมนี้ครับใครยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็ลองโหลดไปเล่นดูเผื่อจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆบ้างสำหรับวันนี้นะครับ G-Bot ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้ามีเกมบนสมาร์ทโฟนอะไรมาแนะนำก็อย่าลืมติดตามกับ G-Bot นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ G-Bot และนี่คือทั้งหมดของรายการจีติงในสัปดาห์นี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่เลยค่ะและเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ